ประเทศไทยเนี่ยจะมีการปฏิวัติกี่ครั้งผมยอมรับครั้งเดียวครั้งที่คุณพ่อผมกับคณะราษฎรร่วมกันทำเพราะครั้งนั้นถ้าเผื่อไม่สำเร็จก็ตายแต่ครั้งอื่นๆเป็นการเปลี่ยนฝูงเหลือบเพื่อสูบเลือดเนื้อประเทศชาติโดยเอาปลา3ตัวมาอ้างนำหน้าปลาตัวแรกคือประเทศมันย่อมย่ำแย่ปลาตัวที่2ประชาชนเดือดร้อนกันทุกหย่อมหญ้าเลยต้องปฏิวัติปลาตัวที่3ประชาธิปไตยมันสั่นคลอนไม่มั่นคงสักทีเลยต้องปฏิวัติแต่ปฏิวัติทุกครั้งไอ้ปลา3ตัวไม่เคยได้ประโยชน์เลยหมดนี้คุณพ่อในฐานะนายกสั่งให้กรมโยธาธิการเทศบาลสมัยนั้นสร้างด้วยเงินของหลวงแล้วมันจะไม่ใช่สมบัติของหลวงได้ยังไงแล้ววางอยู่ในที่ที่เป็นเขตพระราชฐานมา81ปีไม่ใช่สมบัติของชาติหรือยังไงแล้วมันมีประวัติการเปลี่ยนแปลงการปกครองณจุดที่คุณพ่อยืนประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองคุณพ่อต้องการให้มีที่ลึกอยู่ตรงนั้นเป็นลูกของคณะราษฎรและอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยปัจจุบันนี้ใช้ชีวิตอย่างสมถะตามคำสอนของผู้เป็นบิดาสำหรับพันตรีพุทธินาถพหลพลพยุหะเสนาทายาทของพระยาพหลพลพยุหะเสนาที่เห็นการกระทำของฝ่ายอนุรักษ์นิยมไทยในการรื้อถอนความทรงจำเกี่ยวกับการอภิวัตสยาม2475กระทั่งล่าสุดถึงขั้นถอดหมุดก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญพันตรีพุทธินาถมองสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในรายการคิดเพื่อไทยสวัสดีค่ะคิดเพื่อไทยคิดเพื่อคนไทยคิดเพื่อประเทศไทยคุณผู้ชมคะประเด็นของหมุดคณะราษฎรที่หายไปวันนี้ยังคงอยู่ในความสนใจของสังคมไทยนะคะแม้แต่ในหน้าสื่อวันนี้ก็ยังคงมีการตีข่าวกันอยู่แทบทุกวันมีการออกมาสะท้อนความเห็นที่หลากหลายฝ่ายที่เห็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของหมุดคณะราษฎรเองก็ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องไปยังหน่วยงานรัฐให้ตามหาหมุดที่ฝังอยู่ที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้ามานานกว่า80ปีแต่ฝ่ายรัฐเองก็ออกมาบอกว่าหมุดคณะราษฎรไม่ได้เป็นสมบัติของทางราชการก็ยังคงเป็นข้อถกเถียงกันวันนี้มีความรู้สึกและความในใจของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นทายาทของพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนามาฟังกันค่ะกับทางด้านของพันเอกพันตรีพุทธินาถพลพยุหเสนาคุณลุงแมวสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลุงแมวก็คือเป็นบุตรเป็นครับคนที่4ค่ะของคนที่4คุณแม่ค่ะปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่นะคะ78ปีครับในยุคที่พระยาพหลมีบทบาททางการเมืองตอนนั้นเนี่ยคุณลุงอายุเท่าไหร่คะยังไม่เกิดเลยใช่ไหมคะเกิดปี82ครับแต่ว่าแน่นอนได้รับรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์นี้ในบทบาทของบิดาหรือว่าคุณพ่อค่ะตอนนั้นภาพของคุณพ่อหรือพระยาพหลที่คุณลุงแมวรู้จักเนี่ยที่ได้ยินได้ฟังมาเราได้ยินได้ฟังมาว่ายังไงคะคือไม่ได้ยินได้ฟังอย่างเดียวถูกตีด้วยเพราะคุณพ่อท่านนะเลี้ยงลูกทุกคนมาแล้วก็ลุงแมวเนี่ยเป็นคนที่ซนที่สุดแล้วก็ที่ถูกตีก็เพราะว่าอ่านหนังสือกอไก่ขอไข่คุณพ่อเนี่ยตอนเช้าเนี่ยจะเขียนใส่กระดานชนวนไว้นะให้อ่านกอไก่ขอไข่นะกลับมาก็เหมือนที่คุณปู่กับคุณพ่ พออ่านได้ก็เอามือลูบหัวถ้าเบอร์อ่านไม่ได้ก็โดนไม่เรียวก็มีอยู่วันหนึ่งพ่อไก่ขอไข่อ่านได้แต่คอควายจำไม่ได้ไปจำได้คอคนก็เลยโดนพูดละหงที่น่องถ้าคุณพ่อไม่ใช่ตีอย่างนี้นะตีนะครับเป็นรอยเลยเรียวเลยนะแล้วก็ร้องไห้ยุดห้ามร้องเราถึงเจอลาดก็เรียกว่าปลูกฝังความแข็งแกร่งความเข้มแข็งความอดทนเหมือนทหารให้กับเราใช่ไหมคะแล้วคุณลุงเนี่ยเมื่อโตขึ้นเองก็รับราชการทหารด้วยครับผมค่ะตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้ซึมซับ
จากคุณพ่อในชีวิตราชการเนี่ยซึมซับด้านไหนมาคะทุกด้านสิ่งที่ตั้งเป็นปณิธานในการอยู่ในวิชาชีพของการเป็นทหารของคุณลุงคือไอ้เป็นทหารเนี่ยมาไม่ใช่ปณิธานค่ะนะแต่เพราะว่าคือไอ้เรามองว่าตัวเราเองน่ะดีนะแต่จริงๆแล้วกว่าจะมารู้ก็ตอนไปรบในเวียดนามแล้วได้บทเรียนค่ะนะก็ไอ้ความเกเรของเราเนี่ยทำให้ถูกตีมากที่สุดโดยเฉพาะคุณแม่หลังจากคุณพ่อเสียไปแล้วจะเล่นก็เล่นไม่ได้จะต้องมาช่วยคุณแม่ทำงานอะไรต่างๆนานานะแล้วเราก็ประชดอย่างนู้นอย่างนี้ก็โดนไม่เร็วนะก็เลยจะมองว่าเราเป็นลูกที่แม่ไม่รักนะแล้วพี่ๆเวลาทะเลาะเขาก็บอกว่าผมเนี่ยเป็นเด็กเก็บจากกองขยะก็คิดมาตลอดว่าอาจจะจริงเพราะว่าคนอื่นไม่ถูกตีมีแต่เราคนเดียวถูกตีนะพอถึงช่วงที่จะไปเข้านักเรียนในสิบยานเกราะนะก็มองว่าเมื่อในตัวเองเป็นเด็กจากกองขยะก็น่าหลักไปเห็นยานเกราะสวมหมวกเบเล่และอ่านหนังสือพิมพ์เนื้อผ้าหัวเข่ายานเกราะตีที่นั่นตีที่นี่เลยไปเข้ายานเกราะเลยไปช็อตคุณแม่ด้วยแต่พอไปเข้าแล้วถึงได้รู้ว่าการเป็นทหารเนี่ยอันหนึ่งที่จำขึ้นใจเลยสมบัติของหลวงตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ยังไงคะคือของหลวงเนี่ยไม่มีทางจะหายไปได้เด็ดขาดเพราะว่ามันตกน้ำไม่ไหลมันจะอยู่ตรงนั้นไม่มีไหลไปไหนเพราะฉะนั้นของต้องอยู่ไม่มีทางจะหายไปได้ตกไฟก็ไม่ไหม้เพราะฉะนั้นสมบัติของหลวงจะไม่มีวันสูญหายถ้าถึงได้พูดว่าตกน้ำมันก็ไม่ไหลตกไฟมันก็ไม่ไหม้ค่ะนะแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นของหมุดคณะราษฎรที่หายไปก็มีคำพูดจากทางด้านของภาครัฐบอกว่าหมุดคณะราษฎรเนี่ยไม่ได้เป็นสมบัติของรัฐหรือเป็นสมบัติของทางราชการตรงนี้รู้สึกยังไงคะคือไอ้รู้สึกกับไม่รู้สึกครับแต่ว่าสมเพชที่ว่าหมุดนี้จะพูดว่าไม่ใช่สมบัติของรัฐนะฮะมันเหมือนกับเสียงเห่าหอนของสุนัขเพราะว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะพูดอะไรต้องคิดต้องรู้หมุดนี้คุณพ่อในฐานะนายกสั่งให้กรมโยธาธิการเทศบาลสมัยนั้นสร้างด้วยเงินของหลวงแล้วมันจะไม่ใช่สมบัติของหลวงได้ยังไงแล้ววางอยู่ในที่ที่เป็นเขตพระราชฐานมา81ปีไม่ใช่สมบัติของชาติหรือยังไงแล้วมันมีประวัติการเปลี่ยนแปลงการปกครองณจุดที่คุณพ่อยืนประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองคุณพ่อต้องการให้มีที่ลึกอยู่ตรงนั้นเพราะว่าคณะราษฎรทั้งหมดเนี่ยที่ร่วมมาเอาหัวเข้าเสียงนะจะตายไม่ตายไม่รู้ถ้าเผื่อไม่สำเร็จก็เป็นกบฏก็เจ็ดชั่วโคตรผมก็ไม่ได้เกิดแต่เมื่อมันสำเร็จคณะราษฎรทั้งหมดไม่ได้อยู่ตรงนั้นทุกคนหลายคนต้องกระจายไปทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับตามแผนในการยึดอำนาจเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองเขาจะแต่ว่าทุกคนเอาชีวิตเขาแหละถ้าเผื่อไม่สำเร็จก็ตายทุกคนเพราะฉะนั้นจุดนั้นเป็นจุดที่ทุกคนเอาชีวิตมาร่วมกันเพื่อที่จะแลกเอาระบอบประชาธิปไตยมามอบให้กับประชาชนเป็นเจ้าของเพราะว่าประชาธิปไตยก็คือประชาชนบวกอธิปไตยนะอธิปไตยเป็นของประชาชนทั้งหมดไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งฉะนั้นจุดนั้นถือว่าเป็นจุดที่สำคัญที่สุดถ้าเพราะไม่มีจุดนั้นประชาธิปไตยก็เกิดไม่ได้แล้วในเมื่อกรมโยธาธิการเทศบาลใช้เงินของหลวงในการสร้างแล้วไอ้ของสิ่งนั้นไม่ใช่สมบัติของหลวงได้อย่างไรประการถัดมาในเมื่อที่วางหมุดนั้น
อยู่ณพื้นที่ที่เป็นเขตพระราชฐานแล้วสมบัติที่อยู่ตรงนั้นไม่ใช่ของหลวงเหรอนะในเมื่อของหลวงหายแต่ปัดสวะกันเป็นแถวไม่มีความรับผิดชอบลุงแมวเป็นทหารอันหนึ่งต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองมีหน้าที่อะไรในตอนนั้น มีตำแหน่งอะไรจะต้องมีหน้าที่อะไรรับผิดชอบในเรื่องอะไรในหน้าที่นั้นแต่มาเห็นเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ทั้งหลายแหละปัดสวะกันเป็นแถวก็แสดงว่าข้าราชการสมัยนี้ทุกระดับชั้นไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองแล้วไม่มีความรับผิดชอบเอาแต่ชอบอย่างเดียวครับค่ะทีนี้หมุดเก่าหายไปแล้วก็มีหมุดใหม่เข้ามาใส่ไว้แทนที่ตรงนี้คุณลุงมองยังไงคะคือลุงแมวไม่สนใจสมุดใหม่อะไรไม่สนใจทั้งนั้นว่าใครจะทำคนทำหมาทำหรืออะไรไม่รู้นะมันไม่มีคุณค่าคุณค่ามันอยู่ที่หมุดเก่าแล้วในเมื่อมันเป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยมันก็เป็นสมบัติของชาติไม่ใช่แค่สมบัติของหลวงอย่างเดียวแล้วก็ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของหมุดนั้นด้วยสำหรับหมุดเก่าหมุดคณะราษฎรซึ่งแน่นอนว่าผู้ที่ทำหน้าที่ในการฝังหมุดนี้ก็คือคุณพ่อของคุณลุงนะคะพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนามีความหมายในฐานะที่เป็นตระกูลของพระยาพหลพลพยุหเสนาเนี่ยมีความหมายขนาดไหนคะก็ผมเป็นลูกผมก็ต้องภูมิใจในคุณพ่อคุณแม่ของผมนะแล้วคุณพ่อเป็นหัวหน้าคณะราษฎรผมก็ถือว่าผมเป็นทายาทคนหนึ่งในคณะราษฎรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ เห็นความสำคัญของหมุดนี้นะเพราะว่าความหมายในการที่คุณพ่อทำเพื่อให้ใครต่อใครที่มาเห็นรวมทั้งคณะราษฎรที่ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นที่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็ได้มาภูมิใจในการที่เขาเอาชีวิตเข้าแหลกค่ะแล้วรู้สึกยังไงที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาแม้ว่าจะหลังจากที่มีการฝังหมุดคณะราษฎรและประกาศการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยคืออภิวัตน์ไปสู่ระบอบการเป็นประชาธิปไตยมีรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยแต่ก็ยังถูกโจมตีจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมว่าที่ทำให้สังคมไทยจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นประชาธิปไตยเนี่ยแล้วก็ทำให้เกิดปัญหามาจนทุกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะคณะราษฎรชิงสุกก่อนห่างผมไม่เข้าใจคำว่าชิงสุกก่อนหามค่ะนะมันเป็นยังไงนะในเมื่อราษฎรไทยไม่เคยได้รับการศึกษาอบรมในเรื่องเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยนะทั้งชาตินี้ถ้าเผื่อคณะราษฎรไม่ทำนะประชาธิปไตยมันจะเกิดขึ้นได้ไหมในเมื่อเพราะฉะนั้นจะใช้คำว่าชิงสุกรหามเนี่ยเป็นเสียงโทษนะเห่าหอนนะคือในเชิงความหมายคือในเชิงความหมายเขาอาจจะหมายความว่าเหมือนกับในห่วงเวลานั้นประเทศไทยเองไม่พร้อมหรือเปล่าในฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นเขาก็จะบอกว่าเป็นการนำประเทศเปลี่ยนไปในขณะที่ประเทศเองยังไม่พร้อมในการจะเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยเขาให้ความหมายแบบนั้นแต่ในคุณลุงคิดแบบนั้นหรือเปล่าแล้วอีกกี่ร้อยปีพันปีถึงจะพร้อมแล้วครับค่ะมันก็ไม่พร้อมทุกทีอะถ้าเผื่อไม่เดินแล้วมันจะพร้อมไหมทุกอย่างนะไม่ใช่อยู่ดีๆความพร้อมจะเกิดเงินอย่างผู้ชายผู้หญิงจะแต่งงานนะยังไม่พร้อมก็ไม่ต้องแต่งค่ะนะเพราะว่าการแต่งงานก็คือการไปใช้ชีวิตคู่ที่จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคจากไอ้ตอนที่อยู่ตัวคนเดียวนะไอ้ชีวิตคู่นั้นเป็นชีวิตต้องต่อสู้ต้องร่วมกันต่อสู้นะเพราะฉะนั้นมันรอให้พร้อมเมื่อไหร่ล่ะมันถึงจะต่อสู้กันได้นะเพราะฉะนั้นนะไอ้คำว่าไม่พร้อมนะมาเป็นการอ้างนะมาที่เพื่อเอาดีใส่ตัวชั่วให้คนอื่นค่ะก็คือ
เดินหน้าก็ต้องเดินหน้าร่วมกันไปมีอุปสรรคข้างหน้าก็แก้กันไปแล้วอันหนึ่งที่คุณพ่อกับท่านปรีดีทำก็คือคุณพ่อกับท่านปรีดีเรารู้อยู่แล้วว่าหากทำงานนี้สำเร็จจะต้องตั้งสถาบันการศึกษาขึ้นมาสถาบันหนึ่งเป็นตลาดวิชาที่จะให้ความรู้ในการบริหารประเทศการปกครองการกฎหมายอะไรทั้งหลายแหละให้กับคนในประเทศสถาบันนั้นก็คือมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองไม่ใช่ว่าเขาสักแต่ว่าเปลี่ยนแปลงการปกครองเฉยๆแต่เขาก็จะให้ความรู้ให้การอบรมให้การศึกษากับประชาชนทั้งประเทศเพื่อให้เข้าใจหลักการประชาธิปไตยเพื่อตัวเมื่อตัวเองเรียนสำเร็จแล้วก็จะได้ไปปฏิบัติงานได้พัฒนาประเทศครับผมก็คือเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปัจจุบันนี้นั่นเองนะคะทีนี้แน่นอนว่าในขณะที่มีการอภิวัตสยามเกิดขึ้นแล้ว2475หลังจากนั้นประเทศไทยเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแต่ว่าในฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยแน่นอนก็ยังคงมีการเคลื่อนไหวในเชิงที่ไม่ยอมรับอยู่แน่นอนในส่วนของคุณลุงเองที่เป็นทายาทที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยคุณลุงเกิดขึ้นหลังจากนั้นใช่ไหมคะครับได้รับผลกระทบอะไรไหมคะครับผมก็ไม่อยากสนใจครับจะกระทบไม่กระทบค่ะนะเพราะว่าอะไรคือมันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนที่จะคิดเห็นอย่างไรนะไม่จำเป็นที่จะต้องมาเห็นตรงกันเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของคนที่เขาคิดเห็นแตกต่างซึ่งผมไม่ถือว่าจะต้องเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องนำเอามาคิดมาอะไรค่ะแม้กระทั่งว่าเมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาแล้วก็มาประกอบวิชาชีพเป็นข้าราชการทหารเองเนี่ยที่ใช้ชื่อและนามสกุลของใช้ชื่อคุณลุงแล้วเป็นนามสกุลคุณพ่ออย่างเงี้ยค่ะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชีวิตการทำงานไหมคะการที่อยู่ในนามสกุลพหลพลพยหเสนาอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมจำได้ว่าเมื่อผมย้ายจากกองพันทหารม้าที่4ที่บางกระบือค่ะไปเป็นผู้ร้อยรถถังอยู่ที่สระบุรีอยู่ได้ไม่นานผมก็โดนใส่ร้ายว่าผมเป็นหัวหน้านปปฏิวัติจวลก็คือนปก็คือนายทหารที่มาจากชั้นประทวนเขาบอกว่าผมเนี่ยเป็นหัวหน้านายทหารชั้นประทวนที่จะปฏิวัติจวลหาว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติไม่ใช่ฮะคือผมจะต่อต้านจวลถ้าว่าอย่างนั้นก็รองผู้พันนะท่านก็เรียกผมไม่ถามว่าเนี่ยมีคนเขาบอกว่ากับเราอย่างนี้แนวจะว่ายังไงลองครับพ่อผมก็จะประลอนะครับแล้วผมเป็นลูกผมมีสิทธิ์อะไรที่จะต้องไปปฏิวัติจะประลอแล้วก็ไอ้ที่พวกผมเนี่ยขึ้นเป็นนายทหารกันได้เนี่ยถ้าเผื่อไม่ใช่ผู้บัญชาที่เป็นจบลอเนี่ยจะมีโอกาสได้จะมาเป็นนายทหารไหมแล้วทำไมจะต้องไปปฏิวัติตอนนั้นเป็นยุคอะไรเมษาฮาวายใช่ไหมคะที่คุณลุงเล่าให้ฟังก็ยุคช่วงจะเมษาฮาวายแล้วหรือก่อนเล็กน้อยผมลุงแม่จำไม่ได้ครับค่ะซึ่งตอนนั้นก็เลยถูกกล่าวหาแบบนี้นะคะถูกกล่าวหาก็เสร็จแล้วรองพันท่านก็เข้าใจเมื่อก็คุยกันแล้วผมบอกว่าถ้าเผื่อสิ่งที่ผมทำนะคือผมมาจากชั้นประทวนผมเข้าใจว่าสภาพพวกผมเป็นไงแต่อันหนึ่งเมื่อตอนผมเป็นสิบตรีมีนายทหารนปคนหนึ่งซึ่งไม่ทราบว่าพี่คนนั้นนะแกได้นายทหารมาได้ยังไงแล้วท
ทำไมเขาถึงเอาส่งตัวแกมาทำงานอยู่ที่ม.พันสี่ซึ่งเป็นกองพันที่เขาเรียกอะไรฮะในฐานยุคทันสมัยทั้งนั้นแล้วไอ้ความที่แกสงอกสงักเมาเสื้อผ้าเครื่องแบบสกปรกรองเท้าไม่เคยเจอคีวี่เลยนะอะไรต่างๆนานาเนี่ยผมเองยังสมเพศพี่แกเลยแต่ผมได้ยินในหารกลุ่มจบลอเขาบอกเฮ้ยดูไอ้แก่นั่นจะวะผมได้ยินแล้วผมช้ำใจนาวที่ว่าศูนย์การหันมาไม่ควรจะให้พี่คนนี้เป็นในหารโดยซ้ำไปแล้วดันส่งตัวมารับราชการอยู่ที่ไอ้กองพันที่มันทันสมัยนะก็ได้รับคำดูถูกอย่างนี้ผมก็คิดในใจว่าถ้าเผื่อผมมีโอกาสเป็นในหารสัญญาบัตรเมื่อไหร่ผมจะต้องไม่ยอมให้ใครมาดูถูกไม่ใช่ว่ามาคุณจะต้องมายกย่องผมไม่ใช่แต่ผมจะต้องมีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานโดยไม่ให้ใครดูถูกได้ตอนนั้นคิดหาเหตุผลไหมคะว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงได้มาสงสัยคุณลุงว่าเอ๊ะทำไมคุณลุงต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่จะปฏิวัติครั้งนี้เป็นเพราะว่าในอดีตคุณพ่อเองก็เคยทำไว้อย่างนั้นหรือเปล่าคืออย่างนี้คนที่เขากล่าวหาผมเนี่ยก่อนนั้นเขาก็นับถือผมเรียกผมพี่เหมือนเพื่อนเขา อีกคนหนึ่งที่เขาเรียกพี่แมวมาตลอดตั้งแต่เขาจบโรงเรียนในร้อยมา อยู่ด้วยกันมาจนผมแยกมานี่แล้วเขาเป็นเพื่อนเขารู้เขาก็เรียกพี่พุทธินาถแต่มีอยู่วันหนึ่งไปฝึกด้วยกันที่หลังเขาสูงของศูนย์การนันมาแล้วก็ไปกินนอนกันอยู่ที่นั่นมีวันหนึ่งระหว่างทานอาหารเย็นกันเขาเป็นผู้ควบคุมเป็นผู้ในการฝึกงานเขาก็บอกพี่พุทธินาถธงชัยที่ขับรถพี่พุทธินาถนายหันเวรเขาเรียกรวมเขาอ้างว่าเขาขับรถพี่พุทธินาถเขาไม่ยอมไปรวมซึ่งผมว่าไม่ถูกพอลงมาได้ยินเขาบอกใช่ฝอสามไอ้เจ้านี่ทำไม่ถูกพี่พุทธนาถไปจัดการด้วยนะบอกครับเสร็จนะผมก็กลับไปที่เต็นท์ก็เรียกมันชื่อเล่นชื่อมดแกมาหาฉันหน่อยผู้กองมีอะไรหรือครับทำไมในหันเวรประจำวันคือต้องรวมทุ่มคนที่อยู่ในกองในการตึกทำไมแกไม่ไปรวมก็ผมขับรถผู้กองใช่แกขับรถฉันเป็นกรรมการแต่ถ้าเผื่อฉันออกไปข้างนอกแกขับรถให้ฉันอย่างนั้นไม่ต้องรวมแต่ถ้าเผื่อแกไม่ได้ไปไหนอยู่ในกองในการตึกเนี่ยแกต้องไปรวมครับอย่ามีครั้งต่อไปฉันจะลงโทษแกการลงโทษของทหารเนี่ยการเรียกมาว่ากล่าวตักเตือนเป็นโทษสถานเบานะและต่อไปเนี่ยอาจจะขังหรือจำขังอะไรก็แล้วแต่เป็นขั้นไปไอ้ลุงแมวไม่ใช่พวกบ้าอำนาจนะที่ว่าพอฝอสามบอกมาอย่างนั้นจะต้องขังเลยอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ว่ากล่าวตักเตือนให้เขารู้ว่าเขาทำผิดแล้วนะแค่นั้นก่อนค่ะก็คิดว่าไม่มีอะไรก็บอกฝอสามผม เรียกมาว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็นึกว่าจบค่ะพอกลับจากฝึกกลับไปอยู่ที่ตั้งปกตินะเราวันเรียกพบเรื่องนี้ก็รู้อ๋อคนนี้นะเสร็จแล้วต่อมาพ่อเขาเสียผมเป็นกองร้อยเดียวบ้านเขาอยู่บางแคทางบางแควัดทางบางแคผมเป็นกองร้อยเดียวที่จัดพวงหรีดในนามกองร้อยไปวางในงานศพแล้วจัดตัวแทนของกองร้อยนะเอารถเนี่ยจากสระบุรีนะขับมาที่วัดทุกวันมาฟังสวดศพทุกวันวันสุดท้ายเขาบรรจุศพก็เอาพวกเด็กๆพวกนี้ช่วยกันแบกหีบศพไปเข้าที่บรรจุและหลังจากนั้นไม่นาน
คนคนนี้เขาขอย้ายตัวเองจากกองพันนั้นกองพันเดียวกับผมไปอยู่อีกกองพันหนึ่งก็นึกว่าเมื่อเรื่องมันจบแล้วเพราะเราก็ได้ทำคิดว่าถ้าเกิดเป็นโทษก็ทำคุณถ่ายโทษไปแล้วนะถึงขนาดนี้ปรากฏว่าหลังจากนั้นเขามาเป็นรองผู้พันไปเรียนเสร็จจบกลับมาเป็นรองผู้พันก็เล่นงานนะผมมานะก็ทีแรกก็ว่าต่อหน้าแถวทหารอะไรนะแต่หนักเข้าเล่นรายงานว่าผมซ่องสุมกำลังปฏิวัติเลยเนี่ยที่ทำให้ต้องลาออกจากราชการเพราะยายผมบอกอาจารย์ผมไม่เป็นหรอกพี่คนเขาเป็นรองผอ.ผลเขาบอกไม่เป็นกูจะถีบให้เพราะเขาเป็นเพื่อนพี่ชายเหมือนกันเรื่องราวนี้ก็คือเป็นเหตุผลของความไม่พอใจส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับการที่ใช้นามสกุลของคุณพ่อใช่ไหมคะแต่ว่าทีนี้ถ้าเราจะพูดถึงแน่นอนว่าในยุคของท่านพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนานั่นก็คือการปฏิวัติสยามและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศคุณลุงเองได้เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็ได้อยู่ในภาวะการของประเทศที่เข้าสู่ระบบการเป็นประชาธิปไตยแล้วเราเห็นประเทศที่เดินหน้าในระบบประชาธิปไตยของประเทศสยามในขณะนั้นเป็นยังไงคะดีครับก็เนี่ยผมยังภูมิใจนะโทษนะลุงแมวภูมิใจว่าเกิดมาได้ทันเห็นยุคของบ้านเมืองสองยุคยุคที่ร่มเย็นเป็นสุขกับยุคอับจังเพราะตั้งแต่เด็กๆจำความได้โตมาบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขแม้แต่ตอนสงครามที่ระเบิดลงคนตายกันเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยคนไทยมีความสุขเล่นลำวงกันที่เขาเรียกลำวงชาวบ้านนะแต่เพลงลำวงจำได้มาจนถึงบัดนี้เลยนะที่ชาวบ้านเขาแต่งกันสั้นๆเนี่ยนะมีความหมายเล็กๆน้อยๆแต่เขายังมีความสุขนะยาเสพติดมันก็มีเฉพาะแห่งนะอย่างโรงยาฝิ่นอะไรอย่างเงี้ยเขามีเฉพาะที่นะไอ้กัญชาก็ไม่ได้ร้ายแรงถึงแบบปัจจุบันนะชีวิตคนไทยมีความสุขทั้งนั้นนะคุณลุงเองได้อยู่ในยุคที่ได้เห็นการปฏิวัติที่เป็นการปฏิวัติจริงๆเป็นการปฏิวัติที่นำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมคะณขณะนั้นที่คุณลุงได้สัมผัสหลัง2475แล้วคืออย่างนี้ค่ะผมก็บอกกับคนที่เขาย้ายผมเพราะผมเขาบอกว่าผมซ่องสูงพลังปฏิวัติผมก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีการปฏิวัติกี่ครั้งผมยอมรับครั้งเดียวทั้งที่คุณพ่อผมกับคณะราษฎรร่วมกันทำเพราะครั้งนั้นถ้าเผื่อไม่สำเร็จก็ตายแล้วผมก็ไม่ได้เกิดเพราะเจ็บโจ๊กโคตรแต่ครั้งอื่นๆเป็นการเปลี่ยนฝูงเหลือบเพื่อสูบเลือดเนื้อประเทศชาติโดยเอาปลาสามตัวมาอ้างนำหน้าปลาตัวแรกคือประเทศมันย่อมแย่ก็ต้องปฏิวัติปราตัวที่สองประชาชนเดือดร้อนกันทุกหย่อมย่าเลยต้องปฏิวัติปราตัวที่สามประชาธิปไตยมันสั่นคลอนไม่มั่นคงสักทีเลยต้องปฏิวัติแต่ปฏิวัติทุกครั้งไอ้ปราสามตัวไม่เคยได้ประโยชน์เลยเพราะว่าเป็นการเปิดฝูงเหลือบเพื่อสูบเลือดเนื้อประเทศชาติปราสามตัวเป็นแค่ข้ออ้างเป็นแค่ข้ออ้างเดี๋ยวนี้เพิ่มคำว่ามันโกงเข้าไปอีกแสดงว่าการปฏิวัติในยุคของพระยาพหลพลพระยาเสนากับการปฏิวัติที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นหลังนะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันมันตรงกันข้ามยิ่งกว่าฟ้ากับดินเพราะฉะนั้นนี่คือคุณค่าที่คุณลุงฉายให้เห็นที่หมุดที่ฝังอยู่เนี่ยหมุดคณะราษฎรนี่คือคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ชี้ให้เห็นใช่ไหมคะว่ามันแตกต่างกันยังไงครับค่ะแล้วก็ตัวผมเองก็เคยร่วมอยู่กับการปฏิวัติเพราะว่าตอนจอมสฤษดิ์ปฏิวัติผมเป็นพลขับรถถังขับรถถังออกมายึดอำนาจ
แต่สมัยนั้นเนี่ยมีแต่ฝ่ายกระทำก็คือฝ่ายปฏิวัติไม่มีคู่ต่อสู้นะเพราะว่ามันไม่มีฝ่ายตรงข้ามเลยมันก็ออกมาเท่แล้วก็ตอนนั้นก็ยงวัยรุ่นเนี่ยสวมหมวกเบเล่ตาตาทหารรถถังเนี่ยนะสาวๆมองมันเท่เหลือเกินนะก็แค่นั้นแต่ว่าไอ้สมัยหลังนี่ไม่ใช่นะมันมีสองฝ่ายหรืออาจจะสามฝ่ายเข้ามาสักมันคนละเรื่องกันคือหลังจากการปฏิวัติของคุณพ่อของคุณลุงแล้วเนี่ยคุณลุงเองก็ผ่านการปฏิวัติรัฐประหารของประเทศไทยมาอีกหลายยุคหลายสมัยเลยยุคไหนที่คุณลุงบอกว่ามันเป็นยุคที่ทำลายประชาธิปไตยอย่างเสียหายมากที่สุดคะถัดจากที่คุณพ่อกับคณะราษฎรค่ะทุกอันเลยมันสร้างมันเริ่มสร้างความเสียหายมายังไงคะแล้วมันโยงใหญ่กันยังไงคะเริ่มแต่รัฐประหาร8พฤศจิกาค่ะ90นะแล้วก็ต่อมาก็ไม่มีอะไรดีแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะตอนนั้นผมเป็นเด็กไปบ้านคุณอาควงนะอาภัยวงตาแมวมานั่งตักมีอะไรจะถามบอกคุณอาหลวงพิบูลเขาทำไมถึงให้คุณอาเป็นนายกล่ะครับท่านก็หูล็อกก็อ๋ออีตาแปลกอ่ะมันบอกว่ามันขึ้นเป็นนายกไม่ได้ตาควงแกขึ้นไปแทนฉันให้หน่อยนะวันดีคืนดีมันก็เอารถติดปืนมาจอดหน้าบ้านตาควงแกลงจากเก้าอี้นายกได้แล้วคือแปลกพิบูลสงครามแล้วก็ควงอภัยวงศ์แค่ก็หัวเราะชอบใจทุกทีคุณอาควงนะแล้วทำไมคุณอาควงถึงมียศฐานนะครับอ๋ออีตาแปลกสิมันต้องการที่จะให้อาไปเป็นผู้ใต้บังคับมันมันก็ให้อามียศพันตรีอาต้องเดินทางไปรายงานตัวกับมันที่ถ้ำของมันที่โคกกระเทียมนนท์ท่านคุยไปเขาหัวเราะกากๆๆไปแล้วหลังจากนั้นล่ะคะปฏิวัติครั้งต่อๆมาจนมาถึงปฏิวัติครั้งล่าสุดตั้งแต่2500ก็คือยุคที่จอมพลสฤษดิ์ปฏิวัติจอมพลป.มาจนตลอดมานะก็ประเทศชาติถอยหลังไม่ได้เข้าหน้าอะไรเลยก็เป็นการปฏิวัติที่ไม่ได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศชาติอย่างนั้นเลยก็บอกแล้วค่ะเป็นการเป็นฝูงเหลือบแต่ว่ามาในยุคนึงที่เขาบอกว่าปฏิวัติแล้วเนี่ยก็นำไปสู่การมีรัฐธรรมนูญที่เป็นฉบับของประชาชนก็คือฉบับปี40ครั้งนั้นก็ได้รัฐบาลที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริงแล้วก็นำพาประเทศไปสู่ยุคแห่งความรุ่งเรืองอยู่ยุคนึงเหมือนกันก็ทำท่าก็น่าจะเป็นการปฏิวัติที่น่าจะสร้างประโยชน์หรือเปล่าในครั้งนั้นหรือเป็นส้มหล่นไม่ใช่ปฏิวัตินะเพราะว่าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับ40ใช่อาจจะมาจากการปฏิวัติแต่เป็นการร่างเพื่ ประเทศชาติจริงๆซึ่งด้วยตอนทำประชาพิจารณ์ผมก็ไปลงประชามติเห็นด้วยค่ะนะพออ่านดูแล้วมันใช้ได้ทั้งหมดนะดีกว่าตั้งแต่90มาโดยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนั้นน่ะเป็นการร่างรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดหลังจากปี89ค่ะที่พอมาถึงการปฏิวัติรัฐประหารครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นแล้วนำไปสู่การมีรัฐบาลในปัจจุบันนี้แล้วคะรัฐบาลคสช.วันนี้คุณลุงมีความรู้สึกยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์บ้านเมืองของประเทศไทยถ้าเผื่อถามความรู้สึกนะขอบอกว่าลุงแมวไม่มีความรู้สึกนะแต่ว่าไอ้สภาพบ้านเมืองก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะเข้าท่าขึ้นมาค่ะขอพูดสั้นๆอย่างนี้คือไม่เห็นการปฏิวัติที่มีจิตวิญญาณเหมือนเมื่อครั้งคณะราษฎรได้ทำอย่างนั้นใช่เปล่าคะยังใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นดีตัวเองดีคนเดียวดีอะไรฮะจนจะ3 ปีอยู่ตัวเดือนหน้านี้แล้ว
ก็ยังไม่เห็นอะไรดีเลยไม่เห็นผลงานเลยนอกจากเอาลอกเอาของเข้ามาแล้วก็ตั้งชื่อกันใหม่ค่ะแล้วก็น่าแปลกใจที่กระทรวงเกษตรมีหน้าที่ทำอย่างไรถึงจะสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถทำการเพาะปลูกได้แต่ห้ามเพาะปลูกกรมชลประทานมีหน้าที่จัดการหาน้ำมาสนับสนุนการเพาะปลูกให้กับเกษตรกรก็บอกว่าอย่าเพาะปลูกก็มันกลายเป็นว่าไอ้หน้าที่ของตัวเองเนี่ยไม่มีปัญญาคิดว่าจะทำยังไงถึงจะสนับสนุนเขาได้แต่ก็ยังหน้าด้านอยู่กันนะไม่ต้องอะไรหรอกแคทเนี่ยที่เจาะลงไปในท้องทะเลลึกลงไป70 80 90กิโลนะเพื่อสูบขึ้นมาแล้วเดินทอดจากสงขลามาไอ้ที่สุราษฎร์นะแล้วข้ามอ่าวไทยไปมาบตาพุดนะรังสิตขึ้นไปจนถึงขอนแก่นอุดรอะไรนั่นนะทำได้นะน้ำเนี่ยถ้าเผื่อมันแรงนักนะสูบน้ำในอ่าวไทยไม่ต้องซื้อใครไม่ต้องขอใครตั้งโรงงานตรงไหนก็ได้ไอ้ที่เรือจักรีเนื้อเบ็ดนะวันหนึ่งมันต้องกลั่นทำน้ำทะเลเดี๋ยวนี้เขาไม่กลั่นแล้วทำน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืดวันละ 250,000 แกลลอนตอนลุงแมวเดินทางไปลบที่เวียดนามใต้ในสมัยนั้นปี11ไปเรืออเมริกันชื่อโอแคนโอแกนฐานไทย 5,000 คนไปในเรือนั้นกับพลประจำเรือ750คน9ชั้นทุกชั้นนักห้องน้ำใหญ่น้ำไหลยิ่งกว่าน้ำตกอีกแรงกว่าน้ำตกอีกน้ำสะอาดเขามีตลอดเพราะเขาทำน้ำทะเลเป็นน้ำจืดได้ตลอดนะไม่เหมือนสมัยที่ทหารไทยเดินทางไปรบเกาหลีรุ่นแรกๆที่ไปเรือเนี่ย 25,000 คนทั้งทหารตุรกีทหารอะไรไปไม่มีโอกาสอาบน้ำเพราะว่าน้ำใช้บริโภคแล้วเรือต้องแวะทุกเมืองท่านะเพื่อจะเติมน้ำสำหรับใช้บริโภคแต่มาสมัยลุงแมวไปรบเวียดนามเรือทำน้ำเป็นน้ำจืดได้นะแล้วทำไมไอ้น้ำจืดเนี่ยเธอทำแล้วก็ส่งไปตามเขื่อนเวลาหน้าแล้งเอาเวลาไม่มีน้ำเข้าจริงๆเนี่ยแค่นี้คิดไม่ได้แล้วมีอะไรไม่ต้องลงทุนนะคือไอ้เนี่ยไอ้เลิกสูบบุหรี่ลุงแมวก็เห็นด้วยเพราะลุงแมวสูบบุหรี่แล้วได้รับพิษจากบุหรี่แต่ไม่โทษมันเราเป็นคนเอามันมาสูบเพราะเราทำร้ายตัวเราเองไม่ใช่บุหรี่มันมาทำเครื่องจักรที่ผลิตบุหรี่เนี่ยใช้เงินของชาติซื้อไปเท่าไหร่อาคารที่เป็นโรงงานผลิตบุหรี่สถานที่เจ้าหน้าที่ทั้งหลายแหล่ครอบครัวเขาใช่เลิกบุหรี่เนี่ยเห็นด้วยแต่เคยคิดถึงไหมไอ้เหล็กที่เป็นเครื่องจักรที่ใช้เงินเป็น10ล้านเป็น100ล้านเนี่ยจะทำไงจะเป็นเศษเหล็กเหรอญี่ปุ่นกับเยอรมันเนี่ยแพ้สงครามโลกครั้งที่2เขาต้องใช้หนี้ประเทศที่เป็นคู่สงครามเขาก็เอาโรงงานเขาเนี่ยที่ยังดีอยู่บ้างไอ้ที่ชำรุดเพราะระเบิดแล้วเขาซ่อมผลิตสินค้าขายเอาเงินใช้หนี้จนเขากลายเป็นไทยแล้วเราจะคิดแค่ไอ้เลิกบุหรี่แต่คิดถึงไอ้คนที่เขาทำงานโรงงานยาสูบไหมพนักงานครอบครัวไอ้เครื่องจักรอาคารเทศสถานที่ไอ้ไล่ยาสูบเนี่ยเขาเลิกปลูกต้นยาสูบเขาจะไปทำอะไรกินเคยคิดถึงไหมเขากับครอบครัวเนี่ยอดตายเหรอจะปล่อยเขาอย่างนั้นเหรอคือคุณลุงกำลังจะบอกว่าคนที่มาแก้ปัญหาวันนี้เนี่ยคือคนที่ไม่ได้เข้าใจปัญหาของประเทศอย่างแท้จริงจะเข้าใจแล้วเปล่าไม่รู้เห็นราคาคุยว่าโอ้ยเข้าใจหมดเก่งหมดแต่ยองงอไม่เห็นผลอะไรสักอย่างสุดท้ายแล้วก็กลับไปคำพูดของคุณลุงที่บอกว่าวันนี้มันเป็นเรื่องของการที่เราไม่รู้จักหน้าที่ของเราใช่ไหมคะมันจึงเกิดปัญหาอย่างทุกวันนี้คือทุกคนมันมีหน้าที่ด้วยกันทั้งนั้นค่ะแต่ผมดูแล้วไอ้คนที่เข้ามามีอำนาจทั้งหลายแหล่ไม่รู้จักหน้าที่ที่แท้จริงของตัวเองนะเลยไม่รู้จักความรับผิดชอบนอกจากความชอบอย่างเดียวนะไอ้ความผิดไม่เอาเลย
ปัสสาวะตลอดค่ะนะอย่างที่ว่าเนี่ยว่าหมุดอยู่ในปะเป็นเงินของหลวงนะมันก็เป็นสมบัติของหลวงนะแล้วเมื่อมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มันก็เป็นสมบัติของชาตินะแล้วอยู่ในเขตพระราชฐานของที่อยู่ในเขตพระราชฐานหายโอ้โหที่จะต้องรับผิดชอบเยอะแยะไอ้บชน.ก็อยู่แถวนั้นไอ้กองทัพภาคที่หนึ่งก็อยู่แถวนั้นไอ้พลหนึ่งอยู่ห่างไปหน่อยแล้วก็เขตพระราชฐานไม่มีตำรวจท้องที่ตรวจท้องที่กลางคืนเลยเหรอถึงปล่อยให้ใครอยากจะทำอะไรก็ได้อีกหน่อยมันคงจะขโมยพระบรมรูปทรงมาไปด้วยมั้งค่ะทีนี้คุณลุงเองคาดหวังแค่ไหนคะกับการที่จะได้หมุดของคณะราษฎรกลับมาหรือว่าทำใจไม่คาดหวังเพราะว่ามันไม่ใช่สมบัติของลุงแมวไม่ใช่สมบัติของพ่อแม่ลุงแมวหรือของคณะราษฎรมันเป็นของชาติและเป็นของประชาชนทั้งหมดที่เขานับถือประชาธิปไตยเขารักประชาธิปไตยแต่ถ้าเบอร์คิดว่ากูมีอำนาจนะมีฤทธิ์อยากจะทำอะไรก็เรื่องของกูก็เอาเลยทุบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซะเลยสิเพราะว่ามันมีพระขันหกด้ามเสียบแทงหัวใจอยู่ทุกวี่ทุกวันนะมีปีกรัฐธรรมนูญที่กระแทกอกยิ่งกว่าหมุดก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญอันนั้นซะอีกนะทุบไปเลยรวมทั้งอาคารสองข้างของถนนราชดำเนินกลางกับไอ้เกาะกลางถนนพระจอมพลปอสร้างท่านจำลองมาจากถนนชองเอลิเซ่ที่ฝรั่งเศสทุบไปให้หมดเลยจะได้รู้ว่ามีฤทธิ์จริงหรือเปล่าค่ะแน่จริงหรือเปล่าอย่ามาแน่แค่บุตรเล็กๆนี่เลยค่ะและในส่วนของคุณลุงเองจะเคลื่อนไหวง่ายเกี่ยวกับประเด็นนี้ต่อไปไหมคะไม่เคลื่อนไหวครับนะเพราะว่าลุงมาไม่ใช่เจ้าของก็บอกแล้วใครที่เป็นเจ้าของจะนั่นอะไรก็แล้วแต่ค่ะคือวันนี้มันมีความพยายามในการสื่อความหมายของหมุดคณะราษฎรที่แตกต่างกันไปออกไปสู่สังคมในส่วนของคุณลุงเองแน่นอนเป็นทายาทที่เห็นคุณค่าของหมุดคณะราษฎรคุณลุงอยากจะบอกอะไรไปยังสังคมที่เขาอาจจะยังไม่เข้าใจถึงคุณค่าของหมุดคณะราษฎรคะคือลุงแล้วเกิดมาจำความได้จนบัดนี้เคยเห็นเวลาเด็กทะเลาะกันผู้ใหญ่ที่เป็นธรรมหรือพ่อแม่ที่ดีก็จะเรียกลูกเรียกเด็กนั้นมาเอ้ยไม่เอาแกสองคนพี่น้องกันแกจะมาทะเลาะกันทำไมตบหัวเบาๆอะไรบ้างนะมันก็จบได้แต่ประเทศไทยเนี่ยจากไอ้การทะเลาะเล็กน้อยจนบานปลายออกไปแต่ไม่มีผู้ใหญ่คนไหนในบ้านนี้เมืองนี้ที่จะคิดที่จะให้ทุกอย่างนั้นนะไม่ต้องพูดคำว่าปลองดองเพราะมันเหมือนกับเสียงเห่าหอนนะมันไม่มีคุณค่าอะไรนะเพราะว่าถ้าเผื่อปลองดองอย่างได้ที่ประเทศอื่นๆเขาทำแม้แต่ที่แอฟริกาใต้นะไอ้ทุกฝ่ายเขาจะต้องมาพูดกันเรื่องความจริงว่ามันมาจากอะไรลุงแมวอยากจะถามว่าฝ่ายไหนบ้างจะกล้าพูดความจริงว่าไอ้ใครมันอยู่เบื้องข้างหลังที่ทำให้เหตุเหล่านี้มันเกิดมีใครกล้าพูดไหมเพราะฉะนั้นในเมื่อความจริงไม่ถูกเอามาพูดเพื่อจะยุติปัญหาทุกอย่างนะการปรองดองมันเป็นไปไม่ได้ค่ะบทเรียนที่อยู่ในประวัติศาสตร์ที่ฝังอยู่ในหมุดคณะราษฎรเนี่ยค่ะที่บอกเล่าเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นประชาธิปไตยเพื่อหลักการการพัฒนาชาติเนี่ยควรจะนำมาใช้ในยุคนี้ยังไงคะยุคนี้นะอย่าไปพูดถึงเป็นไปไม่ได้และไม่มีทางจะเป็นไปได้ทำไมอะคะก็มันไม่ใช่ประชาธิปไตยจริงเพียงแต่ว่าไม่กล้าพูด
ว่าเราเวลาเนี้ยไอ้สิ่งที่ตัวเองก็ทำมันเป็นระบอบอะไรอิงชื่อประชาธิปไตยเข้าไว้แต่มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นอย่ามาพูดเรื่องหลักการอะไรที่จะเดินหน้าประเทศไทยไปเป็นไปไม่ได้และไม่มีจนกว่าประชาธิปไตยแท้ๆมันจะมีจริงและตั้งอยู่ในประเทศไทยจริงค่ะดังนั้นนะค่อยมาพูดว่าจะเดินหน้าอย่างไรค่ะค่ะซึ่งแน่นอนว่าสำหรับคุณลุงแล้วนะคะลุงก็บอกว่าวันนี้ถ้าหากว่าผู้ที่อยู่ในอำนาจเองกำลังจะบอกว่าวันนี้ต้องการที่จะใช้หลักการในการปฏิรูปประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศชาติไปสู่อนาคตที่ดีเนี่ยก็ควรจะหวนกลับไปดูเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ฝังอยู่ในหมุดคณะราษฎรอันนั้นแหละจะเป็นหลักการที่ดีที่คุณลุงเชื่อว่าจะนำพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่มีอนาคตที่ดีได้ค่ะและนี่คือคิดเพื่อไทยในมุมมองของพันตรีผู้ที่นาถพหลพลพยุหเสนาวันนี้ขอบพระคุณค่ะครับและพบกับคิดเพื่อไทยได้ใหม่นะคะวันนี้คุณลุงแมวค่ะพันตรีผู้ที่นาถพหลพลพยุหเสนาดิฉันตรีณปางมณีชาตรีพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะไม่กล้าพูดว่าเวลาเนี้ยไอ้สิ่งที่ตัวเองก็ทำมันเป็นระบอบอะไรอิงชื่อประชาธิปไตยเข้าไว้แต่มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นอย่ามาพูดเรื่องหลักการอะไรที่จะเดินหน้าประเทศไทยไปเป็นไปไม่ได้และไม่มีจนกว่าประชาธิปไตยแท้ๆมันจะมีจริง